พี่หมอนี่หมอดูอ่ะมาแต่เมื่อไหร่อ่ะก็มาตั้งแต่ที่คุณบอกว่าแอบชอบผมนี่บอกให้นะถ้าอยากมีแฟนไม่ต้องถามหมอดูหรอกมาถามผมนี่คุณกำลังเล่นกับความรู้สึกของฉันอยู่เหรอมาบอกชอบฉันก่อนแต่ก็ไม่ทำอะไรเลยมัวแต่แจกยิ้มให้ผู้หญิงคนอื่นไปทั่วนั่นแหละเห็นฉันวุ่นวายใจแบบนี้สนุกมากใช่ไหมไม่ได้สนุกก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงถ้าคุณอยากเป็นแฟนฉันก่อนทำไมไม่ขอฉันอ่ะก็ผมไม่รู้ว่าคุณชอบผมจริงๆหรือเปล่าตอนนี้รู้แล้วนี่ถ้างั้นเป็นแฟนกันนะก็เลิกโมโหได้แล้วไปเสร็จงานแล้วไปเดทกันแล้วเมื่อเช้ากินข้าวอิ่มไหมอิ่มทำอาหารอร่อยจังขอบคุณนะคะมีคนชมด้วยนี่ปกติอ่ะเขามีแต่ผู้ชายต้องไปส่งผู้หญิงนี่คุณมาส่งผมถึงร้านแบบนี้ขี้หึงหรือว่าขี้ห่วงครับเนี่ยทั้งสองอย่างนั่นแหละถ้าเก็บไว้ที่บ้านได้ทำเราขนาดนั้นเลยโหล เย็นนี้เจอกันนะป้าโอ้ยมาแล้วไปที่จุดกับผู้หญิงป้ามาเมื่อคืนอ่ะค้างกับหนูอิงเขาเหรอถามเพื่อเรื่องส่วนตัวไหมที่มาเขาถามเนี่ยเพราะว่ามาเขาเป็นห่วงก็เห็นเมื่อคืนหรือไม่ได้กลับบ้านทั้งคืนเลยไม่ใช่เหรอใช่ไหมมาใช่ทุกทีถ้าลืมไม่กลับบ้านหรือก็จะโทรมาแต่เมื่อคืนอ่ะหายไปเลยอ่ะ คุณป้าคุณมาไม่ต้องห่วงนะคะอิงจะรับผิดชอบตินเองค่ะเฮ้ยต่อไปนี้ตินไม่ต้องทำงานเลยก็ได้นะคะเอาไปเลยจ้าหยุดพอเลยทั้งสองคนอะพอป้าม้าคือหนูกับอิงเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วคนนี้หนูก็จริงจังมากรู้ไว้แค่นั้นแหละพอแล้วสวัสดีครับผมตินครับเป็นแฟนอิงแฟนแล้วเจอฤทธิ์ยายอิงบ้างหรือยังเนี่ยอาบอกก่อนเลยนะลูกอาไม่ธรรมดาอ๋อก็ไม่นะครับผมว่าอิงก็เข้าใจง่ายดีออกแค่เราต้องพยายามทำความเข้าใจเขาหน่อยแล้วอีกอย่างอิงเขาก็น่ารักดีนะครับฉันจะให้คนมาช่วยบริหารข้างหลังแต่แกก็ออกหน้าไปตามเดิมทำไมล่ะครับที่อิงทำอยู่ก็ดีอยู่แล้วนะครับก็มันยังดีไม่พอไงเห็นเลขาแกบอกว่าแกมีอาการป่วยด้วยไม่ใช่เหรอแกควรจะได้พักนะพ่อรู้ด้วยเหรอคะฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกไปเจอปัญหาอะไรมาบ้างแต่แกอย่าทำลายชีวิตตัวเองเพราะมันจะกระทบมาถึงฉันด้วยขอโทษนะครับผมคนทนฟังเฉยๆไม่ได้อะแต่ผมคิดว่าคนที่ทำร้ายอิงคือคุณอามากกว่าครับที่อิงมีอาการป่วยแบบนี้ก็เพราะว่าคุณอาคอยกดดันอิงทุกเรื่องไงครับคุณอาไม่รู้ตัวเลยเหรออิงแกจะปล่อยให้แฟนของแกเนี่ยมาว่าพ่อแบบนี้จริงๆเหรอไม่ได้ว่าครับผมพูดความจริงอย่าอิงยังนั่งนิ่งอยู่อีกตินพ่อพูดถูกแล้วครับพ่อที่อิงต้องเป็นแบบนี้เพราะพ่อกับแม่นั่นแหละพ่อกับแม่คอยเอาแต่พูดว่า
อิงทำอะไรก็ดีไม่พอแล้วอิงจะทำดีได้ไงในเมื่อทุกวันนี้อิงยังไม่กล้าทำอะไรเลยอ่ะแกอย่ามาโทษพวกฉันที่แกเป็นแบบนี้เพราะว่าตัวแกเองอดทนไม่พอต่างหากเพราะจะให้อิงอดทนอะไรอีกอ่ะทุกวันนี้อิงก็อดทนมามากพอแล้วอ่ะต่อไปนี้อิงจะทำอะไรก็ได้ที่อิงอยากจะทำและอิงจะไม่สนใจเลยว่าใครจะมาตัดสินอิงที่วันนี้อิงมาอิงตั้งใจจะมาบอกพ่อแม่ว่าเชิญเลยค่ะเชิญเลยเอาทุกอย่างคืนไปเลยค่ะอิงจะไปสร้างใหม่ของอิงเองคนอย่างแกจะทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไปไปเลยผมว่าอิงทำได้ครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนี่เป็นใบรับรองแพทย์จากคุณหมอของอิงคุณอาลองศึกษาอาการดูนะครับถ้าคุณอาคิดว่าคุณอาดูแลอิงไม่ได้ผมจะดูแลอิงเองครับ